สามเพ็งอายุ4 ขวบแล้วค่ะสามเพ็งและโบเบอ้าวสวัสดีลูกบูอยากแกะของด้วยใช่ไหมทำไมมาใกล้ขนาดเนี้ยอะไรนะเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะเขากุยนะครับจะแกะได้แล้วโอ้โหสามดูนี่สิลูกโอ้โหสามเพ็งเล่นไม่ถูกแล้วว่าจะเล่นอันไหนนะคะมีคนอยากได้อยู่ข้างๆอ่ะก็อยากเล่นเดี๋ยวรอมันเกิดปีหน้าลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ในคลิปนี้เล่นกิจกรรมแจกของด้วยซัมแพงโบเบย์บลูคาวคุย Birdyard Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Birdyard Channelวันนี้เดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำเพ็งกันตอนที่ทำคลิปเนี่ยคือวันเกิดของสำเพ็งเลยนะแต่ว่าที่มินลงคลิปเนี่ยอาจจะล่าช้านิดนึงนะสำเพ็งอายุ4 ขวบแล้วค่ะสำเพ็งเกิดวันที่20 มีนานะไม่รู้ว่าเด็กๆคนไหนหรือว่าท่านใดเนี่ยเกิดวันเดียวกับสำเพ็งหรือเปล่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะว่าเกิดวันเดียวกับสำเพ็งและวันนี้นะคะมินก็เตรียมของขวัญมาให้สำเพ็งด้วยนู่นของขวัญที่นู่นทุกคนนี่กล่องเบลเลอร์เลยแต่ตอนที่ซื้อมาเนี่ยคือเราเห็นในรูปเนอะเราก็จะประมาณแค่นี้แต่ว่าเห็นกล่องแล้วน่าจะใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้นะคะและที่สำคัญทุกคนในคลิปนี้เล่นกิจกรรมแจกของด้วยเดี๋ยวมาดูกันในท้ายคลิปนี้นะคะว่าจะทำกิจกรรมแจกของอะไรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะเตรียมของขวัญแล้วก็เดี๋ยวเราไปกงเจ้าสำเพ็งกันดีกว่าค่ะไปทุกคนคะนี่ค่ะก็คือสำเพ็งและโบเบสวัสดีลูกโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าเราไปแกะพร้อมกันค่ะมากันนะคะรู้สึกในนี้เย็นจังเลยอ่ะข้างนอกนี้อากาศร้อนนะแต่ข้างในนี่เย็นอุ๊ยฮัลโหลวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเรานะลูกวันนี้วันเกิดพี่สำเพ็งเขานะเอาทำไมมากันหมดเลยอ่ะบูก็กำลังมาเอ้าสำเพ็งมาแล้วเหรอบูทำอะไรตรงนี้ลูกบูอยากแกะของด้วยใช่ไหมทำไมมาใกล้ขนาดเนี้ยอะไรนะเวลาบูพูดนะทุกคนเขาจะพูดมันแบบในลำคอเล็กๆเนี่ยคือมินรู้ว่าทุกคนไม่ได้ยินแล้วทำไมต้องพูดพร้อมกันด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงบูสิเดี๋ยวเราไปหาสำเพ็งกันดีกว่าถ้าจะเปิดกล่องข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปนะคะวันนี้เราจะไปเปิดในกล่องสำเพ็งกันค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะเขากุยนะครับเรามาเปิดของขวัญกันนี่สำเพ็งมาพอดีเลยทุกคนเอายังไงดีอ่ะให้เขามาก็ได้สำเพ็งอยากมาก็มาลูกมาหนูอายุครบ4 ขวบแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะโบเบทำอะไรตรงนี้ลูกทุกคนช่วงนี้นะสำเพ็งโบเบเนี่ยอยู่ในช่วงผัดขนนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เดี๋ยวมินจะมาทำการแกะของกันเลยนะคะโอ้ทุกคนของใหญ่กว่าที่มินคิดไว้เยอะมากสำเพ็งวันนี้เราลูกนี่ทุกคนโอ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือของเล่นค่ะใหญ่กว่าสำเพ็งตั้งหลายเท่าตอนแรกมินดูในรูปทุกคนในรูปเนี่ยคือดูเล็กนะแต่แบบพอมาเจอของจริงเลยเนี่ยคือของจริงเลยนะจะแกะได้แล้วโอ้โหสามดูนี่สิลูกโอ้โหสำเพ็งของเล่นของหนูสวยมากๆคือรอบนอกเนี่ยเป็นไม้นะทุกคนแล้วข้างในก็เป็นกระดาษนะคะอุ๊ยสำเพ็งทำไมหนูอยากดูเหรอมาดูใกล้ๆมาดูสินี่ของหนูนะเล่นหน่อยสำเพ็งเล่นไม่ถูกแล้วว่าจะเล่นอันไหนนะคะอ้าวโบเบหนูเล่นอันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ใช่ของเล่นลูกทุกคนคะนี่นะคะก็คือของเล่นที่มินได้สั่งมานะซึ่งจริงๆแล้วร้านเนี่ยคือมินแอบส่องมานานแล้วว่าอยากได้จริงๆแล้วก็ได้วาระเฉลิมฉลองวันเกิดสำเพ็งครบรอบ4 ขวบนะคะไม้เนี่ยหนามากไม้แข็งแรงของแต่ละอย่างคือเหมาะสำหรับนกแก้วอย่างเห็นเป็นสีอยากไม่มีพิษต่อนกแก้วคือจริงๆทุกคนอันนี้มินซื้อมาขนาดใหญ่นะเขามีหลายขนาดและแต่ละไซส์เนี่ยก็ราคาแตกต่างกันไปนะคะโอเคหลายท่านอาจจะอยากรู้นะคะว่าของเล่นนี้มินซื้อจากที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ Brabbing นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจใน Facebook เพจใน Shopee นะเป็นของเล่นนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยคือยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเอามาแล้วคุ้มจริงๆนะลูกโอเคงั้นเดี๋ยวมินจะเริ่มมาติดตั้งให้กับสำเพ็งเลยค่ะทุกคนคะมีคนอยากได้อยู่ข้างๆเขาอยากเล่นเราวันเกิดหนูก่อนนะแม่ซื้อให้นะลูก เดี๋ยวมินจะลองให้สำเพ็งลองเล่นดูไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาแบบเขาจะเล่นเนี่ยคือเขาอยากเล่นแบบอยากเล่นจริงๆไม่มีคนอื่นอยู่แต่ถ้ามีคนอื่นอยู่เขาก็จะเอาคนมากกว่านะแต่เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าสำเพ็งจะเล่นกันหรือเปล่าป้ามีคนเขามาขอเล่นด้วยนะคะเจ้าภาพเลยต้องหนีเล่นชิงช้าแทนนะคะเพราะว่าแฟนเรานี่ดุจริงๆนะ เดี๋ยวพักหนึ่งก็จะไปเล่นด้วยกันนะคะปาทุกคนมีนกเขาโวยวายด้วยอ่ะคือเขาอยากเล่นมากเลยตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวรอมันเกิดปีหน้าลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ก็เอาเป็นว่าของขวัญชิ้นนี้นะคะทำให้นกเกิดการอยากได้กันทั้งหมดเลยทุกคนคือยังไม่จบเท่านี้ที่มินถือกล่องมาเพราะว่าของยังอยู่ในนี้อยู่นะและของที่อยู่ในนี้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันซึ่งมินก็จะมาจัดกิจกรรมให้กับทุกๆคนนะคะนี่ค่ะตัวแรกเลยไซส์นกเล็กจะมีแบบอะคริลิกมีตัวเป็นไม้อยู่ข้างในฝึกให้น้องแบบโยนของเข้าไปข้างในก็ได้นะถ้าสมมติว่าไม้หมดแล้วก็อาจจะเอาเป็นแบบพวกอาหารผลไม้อาหารหรืออะไรเนี่ยเข้าไปข้างในให้น้องลองแบบฝึกงัดฝึกแงะได้นะคะถือว่าดีมากเลยชิ้นต่อมาคืออีกชิ้นหนึ่งนี่อันนี้ง่ายมากเลยทุกคนมินขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะนี่น่ารักมีดาวด้วยนี่น่ารักมากเป็นของพรีเมียมนะคือไม้แบบดีมากแล้วก็สีก็คือสดใสสีที่ไม่มีพิษหรือไม่อันตรายต่อนกแก้วนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมินแนะนำนะต้องเป็นนกเล็กเท่านั้นนะคะเพราะนกใหญ่น้องสามารถกัดอะคริลิกแตกได้อย่างสบายเลยนะเข้าไปในกระเพาะน้องแล้วก็อันตรายจริงๆอุ้ยทุกคนดูนี่ดูสำเพ็ง ดูเขาเล่นสิเขาจะขึ้นได้ไหม ดูเขาสิดูเขาอีกนิดนึงสำเพ็งหนูต้องออกกำลังกายมากกว่านี้แล้วนะหนูมาอาจจะปีนลำบากโอ้โหสำเพ็งสามารถปีนขึ้นมาได้แล้วนี่ทุกคนดูสวยไหมอะทั้ง2อย่างมินก็อยากได้มากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอมินงอกนกเล็กก่อนแล้วกันนะสีสันล่อนกมากโอเคมาเรามาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันกิจกรรมก็คือว่าให้ทุกคนนะคะอวยพรวันเกิดเจ้าสำเพ็งอายุ4ขวบนะคะอวยพรแบบอะไรก็ได้ให้มินรู้สึกแบบประทับใจหรือจะวาดรูปทำการ์ตูนแอนิเมชันหรืออะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์ให้คอมเมนต์ใน Facebook ใต้คลิปวิดีโอนี้นะมีอยู่แค่2ชิ้นนะทุกคนนะมินจะสุ่มเลือกนะอวยพรวันเกิดสำเพ็งได้ประทับใจรับรางวัลไปเลยนะคะจะให้แอดมินติดต่อกลับไปนะเร็วๆนะทุกคนนะรีบมากันนะคะทุกคนคือปีนี้ก็ครบ4ขวบแล้วนะคือเราอ่ะเดินทางกันมาแบบยาวนานมากเลยตั้งแต่มีสำเพ็งโบเบ้แบบยังเป็นตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยจนตอนนี้นะคะมีปลูและเขากุยเนี่ยมาเพิ่มและสมาชิกเราก็มีเริ่มเพิ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะรอติดตามในปีต่อไปสำหรับปีนี้สำเพ็งอายุ4ขวบแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยอวยพรวันเกิดให้เจ้าสำเพ็งด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday สำเพ็งไปละใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งบินสำเพ็งโบเบ้บูและเขาคุยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย